มาสอนการเก็บหรือการเก็บเมล็ดนะเก็บเมล็ดต้นมะพร้าวทะเลทรายอันนี้จะเป็นไม้พร้าวใบเลียวนะครับใบเลียวอันนี้อายุก็ประมาณปีเศษๆตอนนี้เริ่มจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับเขาจะมีฝักอย่างนี้นะครับอันนี้ยังไม่แก่เท่าไหร่นะฝักยังไม่แก่ยังแต่ถ้าเป็นที่แก่ๆหน่อยก็อยู่ฝั่งนี้นะเขาสังเกตได้ว่าเขาจะมีดูใกล้ๆนะครับอันนี้คือเขาเริ่มแก่แล้วนะครับเขาเริ่มแก่แล้วเริ่มมีฝักเริ่มมีฝักทีนี้ถ้าปล่อยให้มันร่วงไปเนี่ยมันก็ปล่อยได้ครับแต่มันก็จะตายหายไปเฉยไม่ขึ้นนะครับไม่เกิดทีนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเก็บเราสามารถเพาะหรือเอาไปขายได้นะเอาไปขายได้เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในตระกูลไม้อวบน้ำนะครับไม้อวบน้ำนี้ก็ใบก็ค่อนข้างจะสวยนะครับใบสวยนิดนึงวิธีการเก็บก็เราจะใช้ถุงแบบนี้นะครับถุงซิปแบบนี้นี่นะครับแบบนี้เนี่ยเราก็จะใช้ถุงซิปเราก็จะเห็นเมล็ดเขาตกลงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเมื่อเก็บครบแล้วเก็บเยอะๆก็จะได้เมล็ดแบบนี้ก็จะได้เมล็ดแบบนี้นะครับนี่ก็จะได้เมล็ดแบบนี้เอาไปขายก็ได้ไปเพาะเองก็ได้นะครับอันนี้ก็เก็บหลายๆวันรวมกันนะครับอันนี้เก็บหลายๆวันรวมกันก็ได้เยอะอันนี้แก่มากแล้วผมก็จะเด็ดออกเลยเอาเนี่ยเด็ดออกเราก็เอาไปรวมอ่ะมาดูนะครับวิธีเก็บวิธีเก็บเมล็ดดูนะครับผมเก็บแบบง่ายๆเราก็สามารถเอาไปต่อยอดไปทำอะไรได้หรือถ้าแบบใครชอบจัดสวนถ่านเงี้ยนะครับเราก็สามารถนำมาเอาไปจัดสวนได้หามุมแป๊บนึงเริ่มมืดแล้วแสงไม่มีได้แล้วโอเคตัวนี้นะครับที่ดอกนี้นี่อันนี้จะเห็นว่าเริ่มเป็นเม็ดขาวๆนี่ขาวๆนะครับเราก็จะเก็บฝักมันไม่ได้เก็บฝักเก็บเมล็ดเก็บเมล็ดมาดูกันวิธีการเก็บก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเขาก็จะตกเมล็ดออกมาเองตกเมล็ดออกมาเองวิธีก็ใช้ถุงซิปนี้สวมเข้าไปเลยสวมเข้าไปเลยครับอย่างนี้ปึ๊ดเราก็หนีบปิดเขาครับเบาๆนิดนึงระวังเขาหลุดออกจากก้านเขาเราก็หลุดออกจากก้านใช้เวลาประมาณ3วัน4วันโดยประมาณนะอันนี้ก็ฝักมันเพิ่งจะเริ่มแก่ที่จริงก็ทิ้งได้นานกว่านี้นะเราก็จะได้แบบนี้นะครับมันก็จะได้อย่างนี้ปล่อยเขาไว้เขาก็จะได้นี้จะพามาดูต้นไม้ต้นอื่นๆเล่นนิดนึงปรับกล้องสูงขึ้นนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นไม้ต่างๆโอเคดูเล่นเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับทำเป็นอาชีพก็ได้นะครับทำเป็นอาชีพเดี๋ยวว่างๆวันหลังก็จะมาสอนอย่างอื่นนะครับมีวิธีกราฟทำยังไงให้ติดกราฟยังไงนะครับเราจะชำหน่อทำอะไรแบบไหนก็มีนะครับผมเองก็เพิ่งจะเรียนรู้นะเรียนรู้แล้วก็หัดฝึกเล่นกระบองเพชรเป็นไม้ที่เลี้ยงเป็นอาชีพก็ได้เลี้ยงเป็นอาชีพก็ได้ทำเป็นงานเสริมก็ได้นะครับงานเสริมก็ได้จากผมเองจัดสวนถาดเล่นๆนะครับก็สะสมมาจนไม้เยอะทำมาขายไหมไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายไม่มีขายวันนี้ก็เท่านี้นะครับเท่านี้ไว้ครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย